ไปดูเรื่องนี้กันอีกสักหนึ่งเรื่อง1กรกฎาคมใช้ได้ใช้คนละครึ่งใช้ไม่ค่ะพี่ใช้ไม่ได้อ่ะเมื่อวานอ้าวหรอยังมีปัญหาในส่วนของตัวเองนี่คือยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอ๋อต้องไปที่กรุงไทยของรูปเนี่ยเข้าไม่ได้ตั้งแต่เช้าเพราะว่าให้อัปเดตเปิดหน้ามาปุ๊บหน้าขาวแล้วเหมือนแบบมันค้างอ่ะพี่ก็ยังใช้ไม่ได้ก็ตอนแรกหนูเป็นนะแต่ว่าของหนูไม่เป็นเมื่อวานตอนที่เข้าไปดูนะก็ไม่ได้ใช้แต่พอตอนนี้จะใช้ใช้ไม่ได้เลยเหมือนระบบมันบอกว่าไปที่ร้านค้าซื้อแล้วอ่ะเลือกซื้อของแล้วจะสแกนโอ้โหแบบไม่ได้เลยเมื่อวานเนี้ยเราแบบดิวกับร้านนี้ไว้ใช่แต่คนละครึ่งนะคะจะไปนะพอไปถึงแกนใช้ไม่ได้ใช่เมื่อวานอย่างตอนเย็นทุกไปเหมือนกันแม่ค้าพูดก่อนเลยใช้วันนี้ใช้คนละครึ่งไม่ได้นะลูกเนี่ยของป้าเป็นอะไรไม่รู้โหลดไม่ได้แต่เช้าแล้วก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันจ้ะค่ะทางกรุงไทยนะคะค่ะชี้แจงว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีการติดขัดของการใช้แอปนะคะคนละครึ่งวันแรกค่ะในช่วงเช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันเกิดจากการหน่วงของระบบนะคะแต่ก็จะเกิดขึ้นประมาณสัก10กว่านาทีอ๋อนี่ขนาดหน่วงเพราะว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากอ๋อเท่ากับว่าตอนเช้าคือทั้งแม่ค้าลูกค้าจับจ่ายใช้สอยกันนี่เร็วแป๊บเดียวอ๋อ10นาทีแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ได้ปรับปรุงระบบนะคะจ้าชั่วโมงละ10นาทีหรือเปล่าพี่โยกรุงไทยนี่อาจจะปรับนานนิดนึงเมื่อวานก็ระบบโอนเงินไม่ได้ธนาคารหมายถึงว่าตัวกรุงไทยได้กันเหรอใช่กรุงไทยตัวกรุงไทยเลยโอนไม่ได้ต่อธนาคารจ่ายเงินต้องส่งไม่ได้คนจะทำธุรกรรมก็ทำไม่ได้ใช่ต้องบอกว่าคิดปรับปรุงอะไรเงี้ยสองธนาคารแต่จริงหรือว่าจริงๆแล้วหรือว่าเราถือเคล็ดหรือเปล่าเมื่อวานหวยออกพี่เลยรอรับกลางหวยถูกเขาก็ไม่ให้แบบเงินไม่ให้ออกจากกระเป๋าไงแต่ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วค่ะทีนี้นอกจากแอปนวงอย่างที่พี่บอกพี่ต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงค์อีกใช่ค่ะมีเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งจ้ะสำหรับคนที่หาเรื่องยืนยันตัวตนจ้ะยังยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วต้องไปที่แบงค์กรุงไทยนะคะจ้ะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีกำหนดถึง4วันเหมือนครั้งที่แล้วอ๋อก็คือไม่ต้องแย่งไปกันไม่ต้องแย่งไปกันค่ะค่ะแล้วเรายังมีเวลาใช้อยู่ถึง2รอบนะคะรอบแรกก็กรกฎาคมถึงกันยาค่ะ1,500 บาทส่วนอีกรอบนึงก็จะเป็นอีก3เดือนท้ายถึงธันวาคมอีก 1,500 บาทนะคะค่ะอ๋อเท่ากับว่าสมมุติว่าวันนี้จุ๊บได้เงินมาละอยู่ในระบบแต่จุ๊บยังยืนยันตัวตนไม่ได้ใช่เสาร์อาทิตย์ก็ไปได้ไปได้หมดค่ะเดี๋ยวนี้ในห้างอะไรมีหมดแบงก์กรุงไทยจะอยู่ในห้างเยอะมากแต่ไปห้ามเกิน5 โมงเย็นนะคะปิดเร็วปิดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรตู้สีเทายืนยันได้ใช่ค่ะตู้สีเทาไปตามไปเดินตามหาตู้สีเทาถ้าเจอตู้เอทีเอ็มสีเทาทำรายการได้เลยค่ะตามหน้าธนาคารกรุงไทยจะเป็นตู้เทาไปกับตู้สองตู้ตู้สีเทานะไม่ใช่ว่าเราทาหน้าเทาไปแล้วก็ไปสแกนไม่ได้นะไม่ผ่านแต่ตู้อันนี้สีเทาไม่ได้สิมันจะยืนยันไม่ได้มันจะยืนยันไม่ได้ไปพร้อมกับบัตรประชาชนนะเออได้จ้ะอ่ะไม่ต้องรีบไปกันเมื่อ